สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสถานการณ์นะฮะในเรื่องของเฟคในการเสพข่าวเฟคในออนไลน์ก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องในฐานะที่น้องเต้ซึ่งเป็นตัวแทนของถือว่าเป็นเยาวชนนะฮะก็ได้นะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการเสพข่าวตรงนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะว่าอยากให้มีวิจารณญาณในการที่เสพข่าวนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงสภาพจิตใจของตัวเองมากว่าเราควรที่จะเสพให้มันพอดีมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าอยากให้ประเมินตัวเองรู้จักตัวเองนิดนึงพูดคุยกับตัวเองในบางวันที่เราอยู่คนเดียวทำงาน work from home อย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าสมมติว่าเรารับฟังข่าวมากๆหนักๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดมากก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เวลากับตัวเองด้วยพักผ่อนด้วยถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเรารับข่าวมากจนมันหนักมากไม่ไหวเนี่ยอยากให้เอาเวลาตรงเนี้ยไปดูแลตัวเองดูแลสุขภาพพูดคุยกับคนในครอบครัวก็จะมีความสุขกว่าค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเสพข่าวอย่างมีสติละกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะทั้งกายแล้วก็ใจด้วยค่ะได้ตอนนี้สถานการณ์โควิดเมืองไทยก็เลยมีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องอยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมถึงบุคลากรทางด่านหน้าทุกคนเลยค่ะที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ดีที่สุดเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาตัวเองด้วยดูแลทางสุขภาพกายและใจของตัวเองด้วยเพราะว่าก็มีหลายเคสมากๆที่เป็นทั้งบุคลากรด่านหน้าที่โทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาปรึกษาค่ะเรารับรู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละคนเลยว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบในทุกๆด้านเลยอยากจะเป็นกำลังใจให้มากๆจริงแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางด่านหน้าที่ตั้งใจทำทุกวันให้ประชาชนแล้วก็ตั้งใจทำให้มันดีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องเต้มากค่ะ